รื่องของกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะไม่รู้จะลบหรือปัดว่าที่แรกเขาคิดว่าจะเอาโหสิกรรมแล้วทีนี้พอมาพอเราโดนกระทำพวกเราคิดว่าเอ๊ะเราโหสิกรรมได้แต่เขาไม่หยุดการกระทำเขาจะมีเหยื่อต่อไปอ๋อครับครับก็เลยตัดสินใจว่าทุกคนอายแต่ดิฉันคิดว่ายอมที่ช่วยเพราะตรงนี้เขาเป็นมารศาสนาเขาอ้างเขาเป็นเทพมาช่วยพวกเราทุกศาสนาเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าจะไม่มีเหยื่อครับยังไม่รู้รายละเอียดเลยก็ในเบื้องต้นก็คือมีผู้เสียหายนะครับที่ตอนนี้ก็อ้างว่าเป็นเทพหรือเป็นพระเป็นอะไรอย่างนี้เลยยังไม่ทราบรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รอสอบสวนหาพยานหลักฐานแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับเหมือนเอาความจริงใจมาให้แต่ว่าเราต้องจ่ายทุกอย่างเสียเงินทุกอย่างของดิฉันถ้าคำนวณจริงเป็นล้านค่ะรู้จักกับเป็นการส่วนตัวไหมคะถ้าส่วนตัวจริงก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาอาศัยอยู่บ้านดิฉันเลย8ปีผู้หญิงร่างทรงผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคือร่างทรงคนเดียวเมียมาค่ะนะฮะผมเมียมาแล้วก็สาวกอีก2คนสาวกก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมาตัวเขาเองเนี่ยหลงเชื่อว่าต้องมาทำพิธีที่นี่เพราะว่าเห็นว่ามากับเมียก็เลยไปด้วยกันพอไปเสร็จปิดห้องเมียก็แสดงเลยตัวผัวเนี่ยรออยู่ในห้องน้ำแก้ผ้ารอในห้องน้ำแหละผู้หญิงก็ตัวเมียก็ถอดเสื้อผ้าสั่งหนูถอดเสื้อผ้าถอดนอนเรียงเอาเตียงมาชนกันแล้วก็นอนรอแก้ผ้าอันนี้ก็เอาทีคนพอเสร็จแล้วก็จับผู้เสียหายคือพืชแล้วก็กระทำอ้างว่าเพื่อเป็นการทำขององค์เทพไม่ใช่เราทำกันเองนะเลยประมาณนี้นะครับเรื่องราวเป็นมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วผมก็เข้าพื้นที่เพื่อมาดูจุดดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงไหมแล้วก็ประสานกับรองโจ๊กอะฮะประสานปคมไปแล้วทีมนั้นเขาเลยบอกว่าพี่เอางี้มันพี่ถึงแล้วเนี่ยพี่ประสานกับทางโรงพักไว้ก่อนให้โรงพักแจ้งความเบื้องต้นไว้ก่อนส่วนทีมสืบสวนเนี่ยเดี๋ยวก็ลงพื้นที่หาข่าวกันยิ้มเข้ามากัน4 คนค่ะใช่รวมดิฉันด้วยก็เป็น5 คนนะคะ5 คนมีสาวกอีกคนนะที่ต้องบอกเข้ามากันก็2คนที่ว่าเป็นแม่ย่าบายสีนะได้คนไม่รู้เป็นแม่ย่านะก็ไม่รู้เหมือนกันกับเขาแล้วก็ตัวเมียเขาแต่ดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันแม่ย่าอะไรเหมือนกันน่ะก็โดนบังคับโดยอ้างว่าปีนี้ยังไงคุณน่ะโดนเก็บผลนะตอนนี้พ่อคุณก็ตายไปคนนึงละแล้วก็แม่คุณก็จะตายแล้วเดี๋ยวก็สามีคุณอีกคนนึงแต่ในสภาพที่แบบว่าเหมือนเบรกคั้นเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราร่างกายเราอ่อนแอทั้งจิตใจร่างกายก็ดูแลพ่อกับแม่คนเดียวและสามีเองสรุปแล้วเนี่ยจากเท่าที่ฟังนะครับแต่ยังไม่ได้ละเอียดมากนักก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงโดยใช้ความเชื่อในทางจิตวิญญาณนะฮะโดยทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะในลักษณะที่โดยอ้างเทพหรืออ้างความศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ดวงดีขึ้นอะไรในทำนองนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาสะเดาะเคราะห์น่าจะเป็นประมาณนั้นครับเบื้องต้นก็คือรับแจ้งไปก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ก็รับแจ้งอยู่นะแล้วก็ให้หัวหน้างานทำการสอบสวนปากคำถ้ามันข้อที่จริงปรากฏว่าเป็นการกระทำผิดในทางกฎหมายอาญาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอศาลออกหมายจับต่อไปครับ